อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีนะครับเมื่อกี้น้ํามันไปแล้วอันนี้ค่าไฟค<ะ>่าไฟลดลงเหมือนกันนะครับล่าสุดทางบอร์ดกกพเห็นชอบลดค่าไฟฟ้าเป็นค่า FT นะครับของงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับจะลดลงเหลือ20.48สตางค์ต่อหน่วยนะครับทาให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยจะเหลืออยู่ที่3ามบาทเกสสตางค์ต่อหน่วยทีนี้การได้มาซึ่งตัวเลขนี้นะครับมาจากไหนก็คือการยืดหนี้ การจ่ายหนี้ของกฟผออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีหนี้ของกฟผอยู่เนี่ยแสนห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีการชะลอการจ่ายค่าก๊าซของปตทที่กฟผเนี่ยจะต้องไปจ่ายอ,อีก900 0ล้านบาทนะครับทีนี้คําถามว่าถ้าเกิดว่าลดค่าไฟเดือนกันยายนวันนี้เนี่ย5ตุลาคมบางคนจ่ายค่าไฟไปแล้วค่ทํำยังไงบอกแบบนี้นะครับคนที่จ่ายเกินไปแล้วเนี่ยย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าท่าน จ่ายไป1000แล้วความจริงเนี่ยลดลดลงมาแล้วเนี่ยท่านคุณจะใส่แค่เก้าร้อยอีกหนึ่งอีกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจะเอาไปทบกันเดือนหน้า<ฆ>คือเขาจะไปตัดรอบบินในเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมนะครับให้สบายใจได้ซึ่งข้อมูลนี้นะครับรายละเอียดมาจากท่านเลขาธิการคมกริตตันตระวาน,นิชเลขาธิการสรํงงานันกงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานาหรือว่าสํานักงานกกพนะครับก็วันนี้เนี่ยท่านได้เปิดเผยภายหลังจากที่คอรมอนะครับมีมติไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมา เป็นชอบในหลักการให้มีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบบินเดือนกันยายนถึงท่านวาคมในอัตรา4.45บาทส5สตางค์ต่อหน่วยให้ลดลงมาเหลือ3.99บาท99สตางค์ต่อหน่วยคือตอนนั้นเนี่ยคอรมมีมติแล้วก็ให้ทางกระทรวงพลังงานให้ทางกรกพอเนี่ยไปคุยกันสักหน่อยซิกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องก็คือไปคุยกับกฟผกับไปคุยกับทางปตท ในส่วนของกอฟผนะครับก็คือให้มีการยืดหนี้ออกไปก่อนเพราะว่าต้องยอมรับนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกอฟผแบกรับภาระมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับภาระที่ว่าเนี่ยก็คือไส้ในของค่าไฟก็คือค่า FT คือแบกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวมูลหนี้เนี่ยมันสูงประมาณสักแสนห้าหมื่นล้านบาทก็คือง่ายๆเลยคือหนี้ที่จะคืนเนี่ยก็คือคืนช้าหน่อยช้าหน่อยละกันๆๆมันก็จะนำมาเป็นส่วนตัดของค่า FT นะครับ แล้วก็ส่วนของปตทเหมือนกัน <único> ก <Liberty Overwatch> ็ม <slightly> ีต้นทุนเดียวกันก็คือต้นทุนที่เอาก๊าซของปตทไปให้กับกฟผในการผลิตไฟฟ้ามีส่วนนี้เหมือนกันก็ขอให้อย่าพึ่งจ่ายได้ไหมค่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยวรอค่าไฟต้นทุนมันต่าลงเดี๋ยวค่อยมาจ่ายกันใหม่ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยจากการพูดคุยที่ว่าเนี่ยมันก็เลยนํามาสู่มติของกกพในวันนี้นะครับเรื่องของค่า FT ทีที่เรียกเก็บลดลงในเดือนกันยายนถึงธันวาคมลดลงนะครับทำให้ภาพรวมค่าไฟฟ้าเนี่ย จะเฉลี่ยอยู่ที่3บาท99สตางค์ทีนี้ถ้าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเราคืนนี้กฟผแล้วเราก็ยังไปจ่ายค่าคัาสกับบตทอีกเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยค่า FT มันควรจะอยู่ที่66.89สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยมันควรจะอยู่ที่4บาทส5สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการคุยกันเนี่ยมันทําให้ค่าไฟเนี่ยมันลดลงมาเหลือลดลงมาได้ถึง46สสตางค์ทีเดียวนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้นาน กันยาถึงธันวาคมแต่เชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเราเราดูสถานการณ์เรื่องของราคาพลังงานอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางสํานักงานกกพอเองก็อยู่ระหว่างการส่งหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกฟผกฟนหรือว่ากฟพนะครับเพื่อประกาศค่า FT ใหม่ทีนี้คําถามก็คือว่าคนที่จ่ายค่าไฟไปแล้วเดือนกันยายนเนี่ยซึ่งเขาจะลดราคาลงเนี่ยจะทํำยังไง ทีนี้ทุกคนที่จ่ายเกินไปนะครับจะได้รับการหักส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไปก็คือบินรอบเดือนตุลาคม<ฆ>ทุกคนที่จ่ายเกินในเดือนกันยายนนะครับอือก็คือเหมือนสองเด้งลดไปสองเด้งของ<ฆ>เอาเดือนกันยายนมาลดด้วย<ช>ตุลาด้วยอพฤศจิกายนยทันวาด้วยถ้าคนจ่ายเดือนกันยายนไปแล้วน่จ่ายเกินเท่าไหร่ ก็เดือนตุลาคมเนี่ยรอ,อบบินนั้นเนี่ยก็เป็นค่าใหม่อยู่แล้วละ,ละก็ลดลงจากเดือนกันยายนลงไปด้วยค่ะครับก็ถือว่าเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็หวังว่าดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นนะ